วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้นะครับแขกรับเชิญของผมนะครับเธอเป็นฮีโร่สาวครับเป็นนักกีฬาฟันดาบหญิงคนพิการทีมชาติไทยนะครับที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมาแล้วทุกระดับการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับทวีปหรือแม้กระทั่งระดับโลกในกีฬาพาราลิมปิกเธอก็กวาดเหรียญทองมาแล้วนักต่อนักครับซึ่งแน่นอนว่าในอีกไม่นานนี้นะครับก็จะมีมหกรรมกีฬาโอลิมปิกก็ดีนะครับกีฬาพาราลิมปิกของคนพิการก็ดีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับว่าพวกเขามีความพร้อมแค่ไหนนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เป้าหมายในการแข่งขันพาราลิมปิกที่โตเกียวนั้นจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ลุ้นยิ่งกว่ากีฬาก็คือว่าโอลิมปิกปีนี้จะได้จัดหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีแต่ว่าวันนี้หน้าที่ของนักกีฬาก็ยังคงจะต้องฝึกซ้อมกันต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรนะครับฝึกซ้อมกันหนักแค่ไหนวันนี้ไปคุยกับสายสุนีจะนะครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากพี่สายสุนีจะนะนะครับที่เป็นฮีโร่นักกีฬาคนพิการหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะครับในเวทีการแข่งขันกีฬาฟันดาบมาแล้วทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับทวีปไปจนถึงระดับโลกก็คือกีฬาพาราลิมปิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้ฝึกซ้อมเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของระหว่างสถานการณ์โควิดอยู่กันยังไงแล้วก็โตเกียวที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันอีกไม่นานนี้ครับยังมีความมั่นใจไหมว่าเขาจะจัดได้วันนี้ผมอยู่กับพี่แววสายสุนีจะนะครับสวัสดีครับพี่แววครับสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่3แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่แมสคุยกันนะครับมาคุยกันก่อนว่าในช่วงโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรอบแรกแล้วรอบ2มาจนถึงแล้วรอบ3เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นแรกก็คือครั้งแรกที่ระบาดก็เป็นกระทบตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากพาราลิมปิกก็เลื่อนเนี่ยก็คือกระทบละค่ะกระทบจิตใจช่วงแรกก็ยอมรับว่ากระจิตใจก็ท้อนิดนึงนะคะแล้วก็ผลพลอยมาก็ระบบการฝึกซ้อมเริ่มเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมช่วงแรกอ่ะหนักจริงๆเราก็ต้องซ้อมระบบออนไลน์กันมันก็กระทบเนื่องจากว่าเราซ้อมในสนามมันก็เราใช้กำลังจริงแล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะต้องไปซ้อมที่บ้านในช่วงแรกในรอบแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังมันไม่สมบูรณ์นะคะแต่ก็ถึงเวลาอย่างที่บอกอะไรก็ตามถ้ามันมาถึงแม้มันกระทบเราก็ต้องปรับในที่สุดก็เริ่มปรับได้เงี้ยครับผมแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าอาเซียนพาราเกมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกคนเลยก็ไม่ได้ไปแข่งเรื่องนั้นนี่คือมีผลกระทบกับการฝึกซ้อมหรือสภาพจิตใจของนักกีฬาทุกคนไหมครับในส่วนของฟันดาบจะไม่มีเนื่องจากอาเซียนพาราเกมของฟันดาบไม่มีนะคะแต่ส่วนของสายสุนีก็กระทบเรื่องจิตใจก็คือพาราลิมปิกเลื่อนนะคะและอีกอย่างนึงมันก็เหมือนจะจัดหรือไม่จัดด้วยอย่างเงี้ยช่วงแรกยอมรับว่ากระทบมากในจิตใจของสายสุนีคือเดือนเต็มๆรู้สึกท้อเหมือนจากกำลังที่เราเต็มอิ่มแล้วแล้วเราจะพร้อมที่จะไปสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย4ปีเต็มๆที่เราเก็บตัวแล้วเรามีการแข่งขันโดยมาตลอดแล้วสะสมประสบการณ์สะสมกำลังอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะไปแข่งแต่ไม่ได้ไปแข่งพอไม่ได้ไปแข่งมันก็มีข่าวว่าอาจจะไม่จัดคือเลื่อนหรือไม่เลื่อนอาจจะไม่จัดอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้ท้อในช่วงนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เริ่มปรับได้อะไรเงี้ยเวลาผ่านไป1ปีมันก็เลยดีขึ้นนะคะแต่ผลสุดท้ายก็กลับมาละลอกสองก็ถือว่าในสายสุนีก็เริ่มย้ายสถานที่ฝึกซ้อมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเรากลัวว่าอนาคตข้างหน้ามันมาอีกมันจะทำกระทบให้เยอะกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนสถานที่ซ้อมสุดท้ายก็มาเปลี่ยนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเรามองว่าอาจจะถ้าถึงแม้จะมีโควิดหรือว่าอะไรเรามองว่ามันอาจจะคือซ้อมในอาเรียของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันมาจริงอย่างเงี้ยค่ะพอมันมาจองได้ก็ยังรู้สึกแบบท้อนิดนึงนะคะเพราะว่าคือ
คือเราจะได้ซ้อมไหมเราจะเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายผู้ใหญ่บอกว่าซ้อมได้แต่ละซ้อมในส่วนของเราเราต้องมีกฎกติการะหว่างทีมแล้วก็ผู้ใหญ่ว่าวิธีซ้อมจะทำยังไงให้สามารถซ้อมแล้วก็สามารถอยู่ได้ในไม่ให้กระทบกับผลเสี่ยงของเราเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ซ้อมได้เนี่ยท่านผู้ชมครับขนาดว่าอันนี้คือเป็นนักกีฬานะครับที่เรียกได้ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากนะครับผ่านช่วงเวลาการฝึกซ้อมแข่งขันที่แบบมันท้าทายมันพิสูจน์ใจมาเยอะแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกเจอผลกระทบกับทางด้านจิตใจในช่วงโควิดนะครับคือท่านผู้ชมที่เป็นคนธรรมดาก็เรียกได้ว่าต้องให้กำลังใจกันเองต้องให้กำลังใจตัวเองนะแล้วเราเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้แล้วการฝึกซ้อมณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างกลับเข้าสู่ปกติเต็มเกือบ 100% หรือยังตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ 100% นะคะเนื่องจากว่าเวทเวิร์ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำตามตารางได้แต่ก็คิดว่าประมาณ 90% นะคะการซ้อมมันก็แต่ในความพร้อมของเราอะตอนนี้ 100% ค่ะเพราะว่าคือเหมือนที่บอกไปแล้วระยะเวลามัน5ปีเต็มๆเกือบ5ปีอย่างเงี้ยที่เราฝึกซ้อมมาก็ถือว่าพละกำลังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดคือการกีฬาแห่งประเทศไทยดูแลเราตลอดเบี้ยเลี้ยงไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือระบบทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นกระทบนิดนึงกับตารางการฝึกซ้อมหรือว่าบางอย่างที่เราขีดจำกัดเกี่ยวกับป้องกันเพื่อให้เราไม่เจอกับโควิดเงี้ยค่ะมันอาจจะกระทบนิดนึงแต่มันก็ไม่ 100% เงี้ยค่ะก็ถือว่าในเวลานี้ก็การฝึกซ้อมก็สมบูรณ์แบบค่ะก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากมายแล้วก็ส่วนตัวของเราเงี้ยณเวลานี้นักกีฬาฟันดาบพร้อมสายสนีก็ถือว่าพร้อมแล้วค่ะตอนนี้สายสนีก็พร้อมค่ะก็คือว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของจิตใจแล้วก็สมาธิบ้างแต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็มองไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของโควต้าพาราลิมปิกเกมที่จะจัดขึ้นในอีกเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้ทางสมาคมวิวแชร์ฟันดาบคนพิการเนี่ยได้ตัวนักกีฬากี่คนแล้วนอกจากพี่แววณตอนนี้นะคะทางการทางไอวาสของฟันดาบยังไม่สรุปยังไม่ปิดแล้วก็ประกาศรายชื่อเป็นทางการนะคะแต่ณเวลานี้ก็คือมีสายสุนีคนเดียวค่ะที่มีรายชื่อออกมาในส่วนของบุคคลอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ของน้องๆก็รอผลสิ้นเดือนเนี้ยค่ะน่าจะเดือนวันที่28นี้จะรู้ผลแล้วค่ะว่าจะมีใครที่จะติดแล้วก็มีรายชื่อเพิ่มเติมแต่ณเวลานี้มีชื่อของสายสุนีคนเดียวค่ะแต่สายสุนีก็เล่น2ประเภทรายการ2ก็คือดาบเซเบอร์และดาบเอเป้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าชิง2เหรียญค่ะครับเซเบอร์กับเอเป้ตอนนี้วางกันอยู่3อันก็ถือโอกาสให้ความรู้กับท่านผู้ชมซะเลยเวลาคือถ้าเราเชียร์กีฬาเนี่ยถ้าเรารู้จักกติกาอุปกรณ์รู้จักประเภทเนี่ยมันจะเชียร์สนุกอันนี้เอาดาบมาดูก่อนว่ารุ่นที่ทั้ง3อันนี้คืออะไรแล้วก็รุ่นไหนที่พี่แววจะเข้าไปแข่งขันรุ่นนี้ค่ะนี่แววก็แข่งขันแล้วก็แข่งขันวันแรกของรายการด้วยอันนี้เขาเรียกเซเบอร์เซเบอร์ค่ะเซเบอร์จะมีลักษณะที่จะเป็นก่งแบบนี้ลักษณะแตกต่างนิดนึงแหละแต่กติกาก็จะแตกต่างกันไปเพราะเซเวอร์จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นแขนยาวเลยอ๋อก็คือว่าถ้าปลายดาบไปโดนเสื้อก็จะขึ้นเขาเรียกไฟก็จะขึ้นแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมการที่ดูด้วยว่าจะเป็นสิทธิ์หรือไม่สิทธิ์แต่กติกามันจะมีสิทธิ์รับตอบค่ะไม่เหมือนมวยค่ะก็คือต่างกันยังไงอย่างเช่นเวลาต่างคนต่างเข้าไปฟันแล้วก็บางคนตีแล้วก็ฟันพร้อมกันแต่ต่างคนต่างมีไฟขึ้นไม่ใช่ว่าคนที่เข้าไปก่อนจะได้แต้มนะคะคนที่เข้าที่หลังเหรอใช่ค่ะมันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ดุลพินิจการมองของกรรมการด้วยค่ะว่ามันคือดาบสิทธิ์อันนี้คือดาบสิทธิ์ครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเอเป้เดี๋ยวให้ดูก่อนเอเป้ก็จะมีเรียกโปร่งใช่ไหมค่ะตรงนี้ก็คือรอบเลยรอบมือเราเลยนะครับอันนี้เอเป้อันนี้เอเป้คือเป็นดาบที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากอะไรดาบเพราะว่ามันเป็นดาบที่ไม่ใช่สิทธิ์ค่ะก็คือเล่นตามกติกาแต่ไม่มีก็คือจะไม่มีเสื้อไฟแต่เป็นเสื้อขาวธรรมดาแต่ถ้าแทงไฟขึ้นพร้อมกันต่างคนต่างได้คะแนนเหมือนกันได้แล้วใครคะแนนถึงก่อนก็ชนะไปเนี่ยคืออ๋อโอเคอันนี้ดาบแบบเซเบอร์เอเป้ค่ะแต่อันนี้ดาบฟอยค่ะดาบฟอยก็จะเล็กกว่าเซเบอร์แต่กติกาคล้ายกันแต่เพียงแต่เสื้อจะไม่ใช่เป็นแขนยาวแต่เป็นเสื้อกั๊กระบบไฟฟ้าเหมือนกันเป็นฟอยไฟฟ้าเหมือนกันก็คือฟอยแต่กติกาเทคกติกาการตัดสินก็คือจากกรรมการเหมือนเดิมแล้วก็พี่แววจะแข่งในแข่งดาบนี้ค่ะดาบเอเป้ดาบนี้ถนัดที่สุดค่ะแต่แข่งวันที่2นะคะเซเบอร์ก็
เป็นดาบใหม่ที่เพิ่งเล่นในครั้งนี้ครั้งแรกอ๋อเหรอเหรอค่ะครั้งแรกของฟันดาบของผู้หญิงเมื่อก่อนเขาให้แต่ผู้ชายเล่นเพราะมันเป็นดาบที่แรงค่ะผู้หญิงจะเล่นแบบเจ็บค่ะมันจะเจ็บเจ็บมันฟาดกันเจ็บก็เลยเพิ่งปีแรกของพาราลิมปิกที่ให้เข้าบรรจุเป็นของผู้หญิงเล่นได้ผู้หญิงคนนี้ครับรับใช้ชาติมามากกว่า20ปีแล้วนะครับครั้งแรกของพี่แววเอามาว่าเป็นที่ประวัติดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆกีฬาที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนก็รู้จักพี่แววเป็นอย่างดีแต่น้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนกีฬาแฟนรายการของเราหน้าใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักประวัติของผู้หญิงคนนี้ดีพอพี่แววเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะแล้วความพิการเนี่ยเกิดจากแต่กำเนิดหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ายังไงตอนอายุ17ค่ะอุบัติเหตุถูกรถชนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะถูกรถชนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็เลยเดินไม่ได้เป็นอัมพาตครึ่งท่อนค่ะปี2535ค่ะ2535เราได้รับอุบัติเหตุจนทำให้ร่างกายเป็นมาแบบนี้จนถึงวันนี้ครั้งแรกที่คุณหมอบอกว่าโอ้โหน้องไม่หายแล้วน้องเป็นอย่างนี้ในใจเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นท้อแท้ขนาดไหนท้อแท้แบบไม่อยากฟื้นนะคะพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมต้องฟื้นขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้แค่ความทุกข์ทรมานทางร่างกายแล้วก็หนักแล้วค่ะเพราะว่าหลังหักต้องตัดกระดูกเละค่ะต้องตัดกระดูกสะโพกไปต่อกระดูกหลังแล้วก็ต้องฟันก็หัก3ซี่แล้วแบบช่วงแรกอ่ะมันจะทำให้เราทุกข์ทรมานในร่างกายอย่างเงี้ยเราถือว่ามันหนักแล้วสำหรับเราแต่พอเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้ในตลอดชีวิตเราก็ยิ่งหนักก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่ตายฟื้นขึ้นมาทำไมต้องเจอแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราเป็นแบบนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างเพราะครอบครัวเราไม่ใช่เป็นครอบครัวคนมีตังค์ถือว่าหาเช้ากินค่ำถือว่ายากจนด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกแล้วตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองยังไงตั้งสติยังไงถึงกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งให้กำลังใจเหรอคะก็คือครอบครัวค่ะคือตอนนั้นน่ะเราถือว่าครอบครัวเราถือว่ายากจนแล้วก็คือพ่อกับแม่ต้องทำงานเราไม่มีไร่ไม่มีนาเป็นของตัวเองเราต้องเช่าพ่อแม่ต้องเช่าต้องรับจ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายอ่ะเขามาดูแลเราแม่ต้องพ่อต้องเสียสละทำงานคนเดียวแม่ก็ต้องมาดูแลเรา11เดือนเต็มๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเออในเมื่อเราเป็นแบบนี้พ่อแม่ยังไม่ทิ้งแล้วพ่อแม่ก็ทุกข์อ่ะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์กว่าเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหันมามองดูครอบครัวว่าจะทำยังไงเพื่อให้พ่อแม่ไม่ลำบากทำยังไงพ่อแม่ไม่มีน้ำตาให้เราเห็นเรามีน้ำตาก็เยอะละเราก็ไม่อยากเห็นน้ำตาของพ่อแม่อีกเนี่ยค่ะก็เลยเป็นแรงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอานะไม่เป็นไรเราต้องฝึกตัวเองให้ดูแลตัวเองให้ได้สุดท้ายก็ฝึกเข้าห้องน้ำเองใส่เสื้อผ้าเองอะไรเองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราเริ่มดีขึ้นก็จากแรงของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของก็เรียกเป็นนักกีฬาคือเรียกว่าระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเข้ามาเป็นนักกีฬาได้ยังไงก็ด้วยความพิการของเราแล้วก็ด้วยความภาวะครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะแววก็เลยได้ไปเขียนจดหมายหาสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เข้าใจว่าเป็นสถานสงเคราะห์แต่จริงๆแล้วมันเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของคนพิการหน่วยงานของรัฐนะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนนะคะตอนนั้นก็ไปเรียนฝึกอาชีพเรียนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รู้สึกทำให้ตัวเองรู้สึกความนึกคิดเปลี่ยนไปจากมองว่าตัวเองเป็นคนพิการหนึ่งเดียวในโลกนี้ด้วยซ้ำตอนแรกพอเราไปอยู่ในจุดนั้นเราก็เห็นคนพิการหลายหลากหลายประเภทครับบางคนตาบอดบางคนแขนขาดขาขาดเราเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเขาอยู่ได้เพื่อนเราเกือบร้อยชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ตอนนั้นอ่ะแววไปช้ากว่าที่เพื่อนเรียนแววไปหลังจากเพื่อนไปเรียนเกือบสองอาทิตย์แล้วเราเพิ่งไปทีหลังเราก็เลยเห็นว่ามีหลายคนที่มาเรียนกับเรามาอยู่กับเราแล้วก็มีภาวะมากกว่าเราก็มีที่มานั่งคุยกันก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นนั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนของตัวเองที่มาเรียนรู้กับความพิการยอมรับคนพิการของตัวเองนั่นแหละนั่นจุดนั้นก็เลยได้เล่นกีฬาที่นั่นอ๋อครั้งแรกพี่แววเล่นกีฬาอะไรก่อนเพราะคนพิการเล่นกีฬาได้หลายชนิดมากนะไม่ใช่มีแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะจะบอกให้เดิมตอนนั้นกีฬาวีลแชร์ฟันดาบยังไม่เข้าประเทศไทยนะคะตอนที่แววเข้าไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพในปี2538ค่ะครับก็ตอนนั้นก็ได้อยู่แล้วก็จะมีกีฬาตอนนั้นเริ่มแรกกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเข้ามาก่อนนะคะเดิมด้วยมีเหมือนคนพิการเหมือนกับเราเป็นรุ่นพี่ก็มาคุยกับเราเหมือนนักสร้างอะไรบันดาลใจมาคุยให้เราฟังว่าเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างแล้วสุดท้ายเขาเล่นกีฬาตอนนั้นหนูจำได้ว่าเขาเล่นเทนนิสแล้วเขาก็ได้ไปแข่งต่างประเทศแค่เขาได้ไปแข่งต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถที่
มีความฝันที่จะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติอนาคตข้างหน้าถ้าเขาได้แข่งระดับชาติระดับแต่ขั้นตอนเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุยก็เลยรู้สึกความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสตาร์ทใหม่เราเริ่มต้นใหม่เราจะเริ่มต้นอะไรไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรได้ก็คิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นจากกีฬาก็เลยเหมือนเป็นเป้าหมายของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอมีกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลมีผู้ใหญ่มาหาคนเล่นเนี่ยเป็นคนแรกค่ะที่สมัครขอเรียนอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดก็ได้มาฝึกวีลแชร์บาสเกตบอลอย่างเงี้ยฝึกประมาณ6เดือนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมาแข่งขันที่กรุงเทพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เล่นบาสนี่แบบเก่งไหมถือว่าแบบใช่ไหมโดนใจเราไหมใช่ค่ะตอนนั้นโดนเลยค่ะเพราะว่ามันยากนะคะการที่เราจะชุดบาสในแป้นของคนปกติเขาจะไม่แยกของคนปกติและคนพิการคือแป้นความสูงเท่ากันเท่ากันเป๊ะค่ะแต่เพียงแต่กติกามันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะวีลแชร์เฉยๆแต่ทุกอย่างมันคล้ายๆกันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอาชนะมันได้ทั้งที่มันสูงมากแต่เราไม่คล่องเคี่ยวไม่คล่องกับการใช้รถเข็นแต่เราสามารถชุดลงได้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แววมีความรู้สึกว่าในเวลานั้นนะคะจำได้ว่าเราชนะตรงนี้ได้วันหนึ่งเราจะต้องประสบความสำเร็จที่เราฝันคือแววรู้ว่ามันยากแต่ตั้งความฝันให้ตัวเองอะค่ะฝันว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่โดยเล่นกีฬาคนพิการเนี่ยแล้วก็จะประสบความสำเร็จให้ได้ตามที่พี่รุ่นพี่เคยเล่าให้ฟังว่าการเป็นนักกีฬาจะต้องเจออะไรบ้างเป็นนักกีฬาจะต้องฟันฝ่าแต่ละขั้นตอนยังไงบ้างเล่นอาเซียนเอเชียนพาราเกมแล้วเลื่อนพาราลิมปิกเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนถ้าเราประสบความสำเร็จในพาราลิมปิกเราจะได้อะไรบ้างมันก็เลยทำให้แววมีเป้าหมายความฝันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยตั้งใจในการฝึกซ้อมในครั้งแรกเลยก็นักเซนบอลอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นบาสเกตบอลปกติเนี่ยเราก็ใช้ขาวิ่งแล้วก็หลบหลีกใช้ความคล่องแคล่วแล้วก็ชูตให้มันลงแต่อันเนี้ยต้องใช้รถให้คล่องด้วยแล้วก็คอนโทรลลูกให้มันไปลงห่วงให้ได้เพื่อที่เราทีมของเราจะชนะก็ถือว่าเป็นจุดก้าวแรกในการเป็นนักกีฬาคนพิการก็ว่าได้เริ่มต้นที่วีลแชร์บาสเกตบอลแล้วหลังจากนั้นก็มาจับดาบแล้วครับหรือไงเป็นโอกาสค่ะเป็นจังหวะชีวิตของแววด้วยเนื่องจากว่าหลังจากแววจบปี39นะคะแล้วก็ปี40ก็ได้ข่าวว่าจะมีการแข่งขันเฟสบิกเกมในปี2542ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับเฟสบิกเกมก็เทียบเท่ากับเอเชียนพาราเกมก็คือ4เอเชียนเกมเอเชียนเกมก็คือระดับทวีปเอเชียทั้งหมดใช่ค่ะมาจัดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเหมือนแบบเขาอยากให้กีฬาวีลแชร์ฟันดาบบรรจุอยู่ในนี้ด้วยประเดิมเลยประเดิมประเทศฮ่องกงก็เลยมาอบรมให้เราเรามีโอกาสถือว่าเป็นโอกาสนักกีฬาวีลแชร์บาสเชียงใหม่ไม่รู้จะส่งใครเหมือนประมาณว่าคนตัวแทนที่ดูแลคนพิการในเชียงใหม่เงี้ยทางสมาคมเขียนจดหมายมาให้ไปอบรมเขาก็เลยเอานักกีฬาวีลแชร์บาสไปอบรมวีลแชร์ฟันดาบแววก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสได้ไปอบรมเรายกมือเองเลยปะหรือว่าเขาจิ้มเอาเขาคือมันไม่ได้ยกมือค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าฟันดาบเป็นยังไงเราแค่เหมือนเป็นหน้าที่ของเราที่เราอยู่ในสังกัดล้านนาแล้วล้านนาก็ไม่มีนักกีฬาเริ่มต้นกีฬาก็คือวีลแชร์บาสเกตบอลเขาก็เลยเอาทีมบาสทั้งทีมไปอบรมเพราะคือว่าดูแล้วเป็นใช้วีลแชร์เหมือนกันค่ะคือมันเป็นจุดเริ่มต้นสมัยก่อนไม่มีนักกีฬาค่ะก็คือเชียงใหม่ก็มีนักกีฬาที่เริ่มต้นก็วีลแชร์บาสก็เลยเอาวีลแชร์บาสไปอบรมกันเอาง่ายคือว่าพี่แววเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบยุคบุกเบิกของเมืองไทยใช่ไปอบรมครั้งแรกป๊อปก็รู้สึกไม่ได้ชอบอะไรมันไม่มันเหมือนบาสค่ะมันคือแทงแบบครับคือเรามีกำลังจากบาสเราจะรู้เลยว่าเล่นฟันดาบมันไม่ยากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกช่วงแรกก็ไม่ได้รักเขาเลยนะคะแต่บังเอิญอ่ะพออบรมเสร็จคนที่มาอบรมคุยกับสตาฟของเราว่าเด็กคนเนี้ยเขาชี้เลยเด็กคนนี้ถ้าเล่นฟันดาบยังไงเขาจะเห็นคนนี้อยู่ในพาราลิมปิกแน่นอนคือหน่วยก้านได้เขาบอกว่าคนนี้จะอยู่ในพาราลิมปิกแน่นอนเขาใช้คำว่าอยู่ในพาราลิมปิกตอนนั้นเราฟังเขาเนี่ยเราเชื่อไหมชมแบบว่ายอเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเราเชื่อค่ะเชื่อเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่พูดก็ได้แต่ทำไมเขาพูดเป็นเราทำไมเขาไม่พูดเป็นเราอบรมตั้ง20คนทำไมเขาเรียกเราไปอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกไป2คนนะคะก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเชื่อและอีกอย่างนึงเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่จริงอ่ะเพราะว่าเป็นกีฬาเดี่ยว
สุดท้ายก็เลือกกีฬานี้ไม่เลือกวีลแชร์บาสก็คือหันหลังเดินออกจากวงการบาสเกตบอลเลยใช่ค่ะมาจับดาบเต็มตัวเพราะว่าเป็นกีฬาเดี่ยวเป็นก็เรียกนั่นคือจุดกำเนิดของตำนานทีมชาติไทยคนนี้เลยนะครับท่านผู้ชม20ปีที่แล้วนี่คือการเข้ามาจับดาบครั้งแรกค่ะเหรียญรางวัลแรกในการแข่งขันระดับนานาชาติมาในรายการเฟสติกเลยป่ะใช่ค่ะ2เหรียญทองค่ะความมั่นใจเริ่มมาเต็มค่ะพอได้2เหรียญทองเสร็จแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันใช่ละเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งคือพาราลิมปิกที่ซิดนีย์แต่สุดท้ายไปซิดนีย์ก็ไม่ได้ไปค่ะเนื่องจากว่าช่วงแรกอะตอนนั้นเหมือนกีฬาฟันดาบเป็นกีฬาใหม่แล้วก็งบประมาณสมัยก่อนงบประมาณแทบจะไม่ค่อยมีเขาก็เลยไม่มีงบประมาณส่งเราไปคอลิฟายคะแนนสะสมก็ไม่ถึงค่ะที่จะไปพาราลิมปิกที่ซิดนีย์ปี20022002ใช่ค่ะ2002ค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รออีก4ปีใช่ค่ะไปที่พาราลิมปิกที่เอเธนประเทศกรีกนะครับค่ะ2004ค่ะแล้วตอนนั้นเราประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง1เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญนะคะก็เลยว่าเป็นการเปิดศักราชนะครับเพราะว่าคือกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยใครจะสปอนเซอร์จะเข้ารัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเนี่ยมันต้องมีเรียกรางวัลมาก่อนใช่ค่ะนี่ก็คือคนที่กลุยทางนะครับสร้างถนนให้กับน้องๆได้เดินนะครับได้มีโอกาสไปควอลิฟายหลายประเทศทั่วโลกแล้วมาพูดถึงว่าโอเค20ปีที่ผ่านมาที่พี่แววรับใช้ชาติมาตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ซีเนียในทีมแล้วรุ่นน้องการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่คลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนเนี่ยมีบ้างหรือยังในทีมชาติไทยณเวลานี้เริ่มมีนะคะเริ่มมีตั้งแต่เอเชียนพาราเกมปี2018นะคะที่อินโดที่ผ่านมานะคะแววได้สร้างนักกีฬาหน้าใหม่เป็นผู้หญิงนะคะได้น่าจะประมาณ 2-3 คนนะคะแล้วก็ในพาราลิมปิกเราก็เริ่มที่จะไปในระบบพาราลิมปิกก็เริ่มมีควอลิฟายแล้วก็จะเป็นโครงการรถทูน้องๆก็อยู่ในทีมด้วยประมาณ5คนเนี่ยตั้งเวลานี้แต่เริ่มสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีผลงานเริ่มเข้ามาแล้วประมาณ3คนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทปสัมภาษณ์ของผมเลยก็ได้ที่ว่าผมรู้สึกได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับได้ซึมซับได้สัมผัสกำลังใจได้เห็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกันเถอะเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเองก็คงจะได้รู้สึกเหมือนผมเช่นกันนะครับและแน่นอนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ได้รับผลกระทบนะครับตัวพี่แววเองตัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อยากในฐานะที่พี่แววเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยประชาชนชาวไทยมาตลอด20ปีทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้พี่แววเนี่ยได้ส่งกำลังใจคืนกลับไปให้แฟนๆของเราประชาชนของเราที่เขากำลังท้อแท้กำลังสิ้นหวังให้พี่แววนักสู้คนนี้ได้ให้กำลังใจพวกประชาชนหน่อยครับค่ะในฐานะที่สายสุนีก็คือผ่านประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเรื่องการอุบัติเหตุท้อแท้หรือว่าหลายๆเรื่องที่สายสุนีเจอมาสิ่งสำคัญที่สุดที่สายสุนีทำให้ตัวเองมีทุกวันนี้แล้วก็มีกำลังใจทุกวันนี้ก็คือครอบครัวนะคะก็ยังไงสายสุนีขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่รู้สึกท้อหรือว่าสิ้นหวังหรือว่าหมดหนทางอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดสายสนีบอกเลยนะคะว่าให้หันมาหาครอบครัวคุยกับครอบครัวค่ะไม่ว่าจะปัญหานั้นยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะทำผิดหรือว่าร้ายแรงยังไงแววเชื่อมั่นนะคะว่าสถาบันครอบครัวพร้อมให้อภัยเสมอนะคะยังไงสายสนีขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคำยืนยันนะครับจากพี่แววสายสนีจะนะนะครับแน่นอนว่าเราอยากจะให้โลกนี้กลับสู่สภาพปกตินะครับโดยเฉพาะการแข่งกีฬาการชมกีฬาการเชียร์กีฬาเราอยากได้บรรยากาศการเชียร์กีฬาที่มันสนุกสนานเล้าใจแบบเดิมๆกลับคืนมาฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานรายการของเราต้องขอบคุณพี่สายสุนีเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจขออวยพรให้ทีมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบของไทยนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆการแข่งขันโดยเฉพาะพาราลิมปิกที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้สวัสดีครับขอบคุณครับนี่ค่ะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเส้นทางกีฬาประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและพี่แววสายสุนีจนะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ